สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะวันนี้จะพามารดน้ำมะคุ้งรดทางใบเขาก่อนค่ะนี่รดใต้ใบรดผลมะคุ้งกำลังติดผลค่ะเบิ่งกิ่งกิ่งหลายปะผมเอาไว้ค่ะเอาไว้3กิ่ง4กิ่งคนนี้นี่3กิ่ง4กิ่งต้นนี่มะคุ้งค่อนแรกมุมก็ได้ตัดลงค่ะมันตัดลงเพราะว่ารากเขาเน่าหลากเน่ามึงนี่ค่ะนี่เนี่ยเขาเพิ่งจะได้สั่งอันนี้มาใหม่ค่ะเขาเอิ้นแบบใดนี่นี่เริ่มอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะหลากเน่าขาดไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็สั่งอีหยังก่อนล่ะเขาเอิ้นเขาอันนี้ไม่ละค่ะอันนี้ผมก็ตัดตอนแรกเขาแตกกิ่งขึ้นมาเนาะตัดไปมันเหลือบุ้มกับเล็กพ่อดีเขาก็แตกขะแนงขึ้นมา3ขะแนงเป็ดกระโดดแหบขะแนงหนึ่งหักสามกับเล็กเหลืออยู่2นี่3เบิ่งมุมตัดทิ่มเลยค่ะเพราะว่าใบมันเหลืองแหมหลากมันเน่าใบเหลืองผลก็ติดผลมาบอกหลายนึงแต่หันบ่ใหญ่บุ้มกับเล็กตัดสินใจตัดทิ่มเลยบอกฮู้เล็ดเลดี้ก็บุ้มสีหูว่าเป็นเลดี้เนาะค่ะนี่หวานหวานนี่บุ้มปิดไปแล้ว2หน่วยทั้งนี่เนี่ยหวานแล้วก็มันแดงค่ะอีหยังก่อนล่ะเนื้อแดงคุณเกิดมาใหม่แล้วจะจับให้บ่นั้นค่ะหน่วยหน่อยปกติคันเขาเกิดมาช่วงนี้นะติดผลช่วงนี้ล่วงทิ่มหมดค่ะหน่วยทอปมื้อนี่ก็ล่วงทิ่มเดี๋ยวเบิ่งว่าชุดนั่นจะจับบ่มุ้งก็มาค่อยรดน้ําให้เขาเด้นี่รดน้ํามุ้งก็ตักขี้เป็ดอยู่ใกล้คอกเป็ดมุ้งก็ตักเวลาขี้เป็ดแห้งมุ้งก็ตักสาดลงมานี่เลยก็ปลูกอ้อยเห็นอ้อยดําบุ้มอ้อยดํากับกําลังงามอ้อยดํากอแม่อ้อยพี่น้อยจังงามพี่น้องอ้อยดำอันนั้นอันนี้อ้อยดำเวียดนามค่ะอ้อยดำอ้อยเขี้ยวอ้อยควันอ้อยซ่านนิ่มหวานหอมหอมงานได้กินค่ะดูกินแล้วเด้ค่ะกินไปแล้วอันนี้มันเป็นกอแม่ไปรดน้ำก่อนมันสิเหี่ยวถ้าในเบาแล้วเหี่ยวๆเด้ออยากได้สิบ่แล้วเรียกอ้อมสวนอยู่สิรอดน้ำมาบ่ประคบประงมเบิ่งกันไปเนาะค่ะเนาะนี่ติดดอกมาละค่ะนี่แต่มี FC หลายคนบอกผมว่าให้เอาไว้ค่ะเอาไว้ให้มันเกิดมาเกิดผลแต่ว่าอยู่นี่มันอยู่ต่างแดนเนาะหน้าหนาวมาบ่รู้ว่ามันจะติดมาติดผลให้บุมบ่นี่อากาศหนาวฝนตกมะละกอมันแห้งบ่มักอากาศหนาวแล้วก็ฝนตกคักๆอยู่คุณข้างคุณข้างคุณกระติดดอกโมเลียวผ้าไปเบิ่งก่อนโอ้ยอยากอวดยังก็อยากอวดไปหมดเนาะความภูมิใจความภาคภูมิใจเขาจะคอแม่ค่ะเปิดปลูกบกฮึ่งในเมืองนอกนี่ถือสิเป็นบกฮึ่งป้อมมุ้งก็ดีใจเด้อนี่เพราะว่ามันต่ำแสบค่ะต้นนี่ต่ำแสบกรอบกรอบเห็นบ่ติดดอกขึ้นมาใหม่แล้วหลายต้นอยู่เด้นี่ย่านถูกตัดซะแล้วเฝ้าออกดอกออกดอกออกมากออกผลมานานเว้าบ่ทันขาดคำเนี่ยค่ะมันจะมักเป็นแบบนี้เนี่ยมักเป็นแบบนี้แล้วก็ล่วงถิ่มสร้างมันเถาะนึกแต่ชุดนี้ก็ได้อยู่6หน่วยปิดไปกินแล้ว3หน่วย1 2 3ปล่อยไว้แบบนี้ทางนี้ก็สิเนื้อนี่สิคะแนงมันนี่จงไว้นี่มันจะติดมาติดผลให้บ่เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันเป็นบักฮุ้งป้อมเป็นบางคนเพิ่นตัดถิ่นเด้อเพิ่นบ่เอาเด้อเนาะบางต้นบักฮุ้งป้อมต้นนี้ก็ตามแซ่บค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อต้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็เอาไว้2กิ่งค่ะ2คะแนงนี่เห็นบ่2คะแนงก็เกิดดอกมาแล้วดีใจน้ำบุ๋มเนี่ยป
ูบักฮุ่งในเมืองนอกบาสิจ้าไออีหยังก่อนล่ะจ่าสิตัดถิ่มแล้วเด้ตอนช่วงมันปิดกายนั่นเนาะค่ะเนาะมึงมาผมจะตัดถิ่มตัดถิ่มหมดเลยว่าซั่นว่าคันบ่ติดดอกออกผลให้ติดดอกอยู่แต่หั่นบ่ติดผลตะไคร้ออกไปก่อนบาดนี่เอามาต่อท่านี่ต่อบ่นี่เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วผมขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่เด้อค่ะผมจะไปรดน้ำบอกพริกก่อนบาดนี่นี่บอกพริกกำลังติดดอกออกผลเนี่ยค่ะเข้ากับการให้น้ำก็จะให้มากกว่าปกตินี่ฉีดทั้งดอกเขาแบบนี้ฉีดทั้งดอกฉีดทั้งรากพริกปกติพริกมันบ่ค่อยมักน้ำหรอกค่ะช่วงที่เขาติดดอกติดผลเนี่ยเขาจะมักน้ำหลายมากกว่าปกติขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่เด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ